สวัสดีครับขอบ้านทุ่งคุณลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนอเพื่อนได้ชิมกันครับวันนี้สำหรับกุ้งขาวตัวใหญ่นะวันนี้ไส้พิเศษครับที่เชียงรายขายกิโลละ300นะครับตัวใหญ่เพราะว่ามันเป็นไส้ใหญ่ครับแข็งๆอยู่เลยนี่ดูไส้ตัวนี้นี่ครับผมเห็นกุ้งนี้เนาะแล้วก็วานไปตลาดครับเจอบวบสดๆฟักทองที่บ้านเรามีนะครับมีข้าวโพดอ่อนเนาะแล้วก็มีใบแมงลักสวยๆเลยอ่ะที่เก็บมาจากบ้านเองเลยครับนี่ก็เลยอยากจะกินนี่ครับแกงเลียงกุ้งสดนะแกงเลียงกุ้งสดหม้อไฟอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูเงินโรงเรียนเงินไหลปิดๆเนี่ยเดี๋ยวจะจัดหม้อไฟร้อนๆมันสาสมแก่ใจครับมานี่นะจัดกันแน่นอนแล้วก็พอดีว่าวันนี้จะไปทำคลิปที่สวนพอดีว่าทางทีมงานจะเอาดีวัวควงโรงเรียนมาส่งครับเพราะว่าดีผมหมดหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงของวิกฤตเนาะวิกฤตโควิดก็รถเขามาส่งไม่ได้ครับทางโรงงานเราที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์กำลังจะมาส่งตอนเย็นนะครับออกมาจากกาฬสินธุ์ตั้งแต่4:00ละใกล้จะถึงเชียงรายละมาถึงเหลือถึงเชียงรายละแต่ว่าใกล้ถึงบ้านโรงเรียนนะครับผมก็เลยจะรอดีวัวใครที่สั่งขวดใหญ่ขวดเล็กตอนนี้มาครบแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจัดเมนูกันเลยนี่นะครับเมนูแกงเลียงกุ้งสดตัวใหญ่แล้วก็มีตับกับตับหมูเป็นอื่นเลยแล้วก็มีหมดใจหมูครับเดี๋ยวย่างเป็นกับแก้มเนาะมีม้ามตัวอ่ะเดี๋ยวใจเวลาด้วยกันไปปอกบวบก็ฟักแป๊บนึงครับโอ้ยฟักทองวันนี้สีงามมากเลยครับสีสดมากเลยเนี่ยแกงมาไม่หวานนะครับนี่ฟักทองครับครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับฟักทองล้างออกมาแล้วโอ้โหนี่ครับสีสันน่ากินมากเลยแล้วก็มีบวบครับบวบใหม่ๆเนาะนี่นี่ก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแกงมันดีกว่าว่าใส่อะไรบ้างนะครับเมนูหลักของแกงเลียงเลยคือพริกไทยเม็ดสีขาวนี่จะอร่อยนี่กำลังช่างใจอยู่ครับว่าโรงเรียนจะย่างกินว่าจะกินเป็นชาบูนะเพราะว่าผมได้ประกาศมาเนี่ยประกาศงามประกาศหอมครับกินเป็นชาบูน่าจะอร่อยเนาะกินกับหม่าล่าหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีหม่าล่านี่พริกแกงดองกระเทียมใช้พริกขี้หนูสวนนะครับเวลาทำแกงเลียงกุ้งสดนี่ครับนี่จะได้บะหมี่เขียวครับนี่ต้องพริกขี้หนูสวนอย่างเดียวทำใส่กระเทียมใส่พริกไทยเม็ดครับกินนี่สุดยอดแน่นอนเดี๋ยวเราจะโคกมาโคกเลยครับมานะครับเครื่องวิธีทำก็พริกขี้หนูสวนนะครับพริกไทยเม็ดกระเทียมหอมแดงนะครับใส่เข้าไปใส่พริกไทยเม็ดหน่อยสัก10 เม็ด20 เม็ดมันจะหอมครับแกงเลียงนี่จะหอมมากแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือกะปิเคยแท้เนี่ยจะสุดยอดเราเรียนใช้เวลาในการโคกแป๊บนึงครับโถมาแล้วครับสมบัติลุงเด่นนะโอ้โหสั่งมาเยอะขนาดนี้เลยนะรอบก่อนขายเกลี้ยงนะครับไม่เหลือสักขวดนะรอบนี้มีขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่อยู่ข้างหลังแล้วก็มีขวดเล็กนะใครที่สนใจดีวัวควรลุงเด่นก็สั่งได้ครับตอนนี้ไอ้แล้วพี่โชว์ให้ผมดูหน่อยนี่อันนี้อิมพอร์ตมาไกลมากครับนี่ดูออกมาตั้งแต่จักโมงนี่ออกมาตีสี่ครับมาถึงเชียงเวียงเชียงลุงนี่ประมาณสักตอนนี้ประมาณ6 โมงกว่าเนาะนี่ครับก็มาเดอร์ใครที่สั่งดีลุงเด่นไว้ก็สินค้าเรามาถึงนะครับนี่มีอย.เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูมีอย.นะครับตรวจเช็คได้นี่ครับผ่านอาหารและยาครับจื๊บนี่สั่งได้ครับก็พร้อมที่จะส่งนะเดี๋ยวมันพี่เขามาไกลเดี๋ยวเขาช่วยกันขนของแป๊บนึงมันก็เยอะมากดู มีขวดใหญ่รอบก่อนขวดใหญ่มาไม่พอครับเขาสั่งมารอบใหญ่ขายไม่ถึงเดือนหมดนะครับตอนนี้ก็มาเลยเต็มๆคุณภาพดีเหมือนเดิมสั่งไปกินได้นะครับคนที่สั่งไปกินก็มาคอมเมนต์ให้หน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะทีมงานแล้วก็คนของโรงเรียนจะมาช่วยทำอันนี้เป็นกุ้งแห้งครับเดี๋ยวไปแช่น้ำแป๊บนึงกุ้งแห้งเอามาตำใส่ตัวในการทำแกงเลียงนะครับนี่ก็ใช้เวลาในการโขกแป๊บนึงครับทีมงานเอาใส่มาเป็นกระสอบ คนเป็นกระสอบเก็บไว้ในสต็อกรอจะพร้อมส่งพรุ่งนี้นะครับโรงเรียนใช้เวลาในการโขกแป๊บนึงครับมานะครับใส่พริกกระเทียมใส่พริกกับพริกไทยเม็ดแล้วก็ใส่นี่นะครับกุ้งแห้งครับใส่เยอะๆเลยน้ำเราจะได้นัวครับน้ำแกงเรานี่มันจะได้เข้มข้นเราถึงใส่หอมแดงนะครับใส่หอมแดงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนี่ได้เวลาในการโขกอีกแป๊บนึงครับกุ้งแห้งเราละเอียดก็จะใส่กระเทียมหอมแดงลงไปครับนะวันนี้ทำไวๆหน่อยเพราะว่าวันนี้มีคนมาส่งของนะนี่ใส่ไปนะครับกระเทียมหอมแดงใส่เยอะๆไม่ต้องขี้เหนียวครับเดี๋ยวมีกะปิเคยแท้นะสุดยอดครับอ้าวโขกเลยครับนี่ครับเครื่องแบบจัดเต็มนะครับตามด้วยนี่เลยกะปิเคยแท้ครับใส่กะปิเคยเยอะๆมันจะได้หอมนี่ใจกำลังจะช่วยกันทานเดี๋ยวเราตั้งน้ำเลยครับดูใส่หม้อไฟสดท่อนห้อนอากาศท่อนห้อนครับเอ้า
างอย่างมันช่วยฮัดมันช่วยตัดหน่อยนี่ไอ้ข้าวโพดเอ้ยบวบเอ้ยนะครับแล้วก็ฟักทองเรานี่สุดๆกุ้งยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเอาน้ำจากต้มหัวกุ้งนะครับน้ำจากการต้มหัวกุ้งเนี่ยมาทำเป็นน้ำซุปมันแข็งๆอยู่เลยแต่มันตัวใหญ่มากครับวันนี้จริงๆผมกล้าซื้อมาแช่น้ำปลานะดูตัวใหญ่ครับนี่อ่ะรอติดตามนะครับนี่เอาละครับมาเดี๋ยวนี่มาละตั้งน้ำเดือดๆครับวิธีโรงเรียนก็คือหัวกุ้งตัวใหญ่ๆนี่ครับเราจะเอานี่แหละทำเป็นน้ำซุปน้ำสต๊อกมันครับเดี๋ยวก็ตักออกอีกทีนึงเนอะน้ำเดือดๆใส่เข้าไปเลยนี่ครับดูพี่แกงโรงเรียนก็เดือดๆอย่างนี้เลยไม่ใช่เดือดๆนี่ครับโขกไปอย่างละเอียดเผ็ดมากนะเมื่อกี้ลองชิมดูนะครับนี่เดี๋ยวรอน้ำซุปจากหัวกุ้งออกแป๊บนึงครับต้มจนเดือดเสร็จแล้วดูหัวกุ้งเรานี่ครับน้ำซุปจากหัวกุ้งก็กระชอนช้อนไปเลยครับแต่น้ำซุปมันมันจะนัวมากเลยเนี่ยแค่น้ำซุปจากหัวกุ้งนี่ครับดูนี่ครับพี่เขาบอกว่ามาถึงเชียงรายเนี่ยมาถึงเชียงรายเนี่ยมามีคนไม่เจอคนว่าเจ้าเลยที่มาเจอสาวเชียงรายว่ะเจอกับจ้าจ้าอยู่นี่มาทอดมาจากกาฬสินธุ์นะต้องอะไรที่มันสุกยากใส่ไปก่อนครับอย่างเช่นฟักทองนี่ใส่ไปก่อนจะได้หวานแล้วกับแกงเด็ดเต็มจอนเต็มนี่เลยใส่ลงไปแล้วก็เอาฟักทองนี่ใส่ไปครับเดี๋ยวหวานต้มแป๊บนึงน้ำซุปจะนัวมากร้องมันเดือดแล้วร้องให้ฟักทองเรามันสุกแป๊บนึงครับดูเนี่ยน้ำเดือดแบบจัดๆเลยครับชิมดูนิดนึงพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะทำให้หอมเผ็ดมากเติมผงนัวไปนิดนึงแล้วก็รอฟักทองเราสุกประมาณเราจะเอาบวบเอาข้าวโพดใส่เข้าไปคือกุ้งนี่ที่หลังสุดนะครับกุ้งที่หลังสุดแล้วก็ผักที่มีก็ใส่ทีหลังสุดเดี๋ยวว่านี่รอมันเดือดอีกแป๊บนึงมึงแต่ว่าน้ำซุปอร่อยอ่ะอยากกินนานนะครับเนี่ยราดมันเข้าสวยนะสุดยอดโอ้ดูครับดูไฟโมโหแบบสุดๆเลยนุ่นเด่นก็จะเอาบวบกับฟักทองลงไปเลยครับเราทำหม้อใหญ่นะคือทำทีก็กินกันให้มันซาใจอิ่มๆเลยครับนี่ดูคนครับก็จะมีฟักทองโอ้ยายเก็บมะม่วงพี่เขาก็เอามะม่วงโชคอนันต์มาฝากเอ้ยมะม่วงอะไรเนาะมาดูครับเริ่มจะเดือดลงเดือดลองชิมดูโอ้โหวันนี้ได้ใจมากครับนี่นะแกงเลี้ยงเราแบบหม้อใหญ่ๆอย่างนี้นะครับดูมีฟักทองนะครับถ้าจริงมีใบตำลึงมีอย่างใส่ก็ไปก็ใส่ได้ครับผักบ้านๆมีบวบมีข้าวโพดอ่อนนะครับน้ำซุปนัวมากเพราะผมใส่กุ้งแห้งไปเกือบ2ขีดครับดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ในหม้อไฟนะป้าทุกครับดูเริ่มเดือดแล้วโมโหเลยไหมดูโอ้นี่ครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะเอาพักอีตูหรือว่าใบแมงลักใส่อันสุดท้ายใส่เยอะๆเลยจะเพิ่มความหอมครับนี่กุ้งสดยังไม่ได้ใส่นะครับต้องรอที่3เดี๋ยวใส่กุ้งสดกับนี่ถึงเวลาเลยครับนะครับพี่น้องเอ้ยดูเดือดๆเลยถึงเวลาขั้นตอนสำคัญครับกุ้งเราเกือบ1กิโลนะครับเนี่ยเอาหัวมันมาแกะแต่เนื้อมันเอาใส่เนื้อใส่ไปเลยครับกุ้งสดดูครับปื๊ดเดี๋ยวแป๊บเดียวเราจะปิดแคทนะครับดูกุ้งแบบนี้ครับต้องกินแบบอลังการนี่ดูผมจะปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สปุ๊บหลังจากที่เพื่อนเพื่อนปิดแก๊สอันนี้ขาดไม่ได้เลยไฟมันอาจจะแสงอาจจะน้อยไปหน่อยเพราะถ่ายกลางคืนใบแมงลักใส่ไปเยอะๆหอมนะครับทีนี้ปิดหลังจากใส่ตอนปิดแก๊สนะครับพวกเขาให้นี่ตักใส่หม้อไฟเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยก็ราดข้าวสวยไปเลยครับดูโอ้เดี๋ยวชมโชว์กุ้งหน่อยกุ้งผมใส่เป็นกิโลเนาะนี่กุ้งตัวใหญ่ๆครับโอ้ไฟร้อนๆนี่เลยจัดกันเต็มๆเดี๋ยวตับเราก็จะมาอบต่อไฟต่อนี่ดูนี่ครับใครได้จานนี้ไปนะลาดบนข้าวนะสุดยอดครับนี่เอ้าไปถึงเวลากินข้าวกันนะครับมาดูนะครับใส่ย่างอันนี้เตาอันนี้ของยายทันอันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวปิดไปก่อนย่างตับกับเครื่องในตับกับที่เราซื้อมาเมื่อกี้เสิร์ฟใส่หม้อไฟร้อนๆเปื่อนๆเอ้ยกล้องมาดูนี่ครับดูนี่ครับเนี่ยเป็นกุ้งสดเป็นอย่างนี้นะเราก็จะใส่ไปอากาศมันร้อนขนาดนี้เหมือนท่องหม้อไฟกันเลยเนาะเพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยกันก็กว่าจะขนเสร็จใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับเพราะว่ามันเยอะตักใส่ไปนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟบนข้าวสวยดูใกล้ๆเลยกล้องดูใกล้ๆตอนนี้มันเป็นยังไงหน้าตามันนี่ครับแกงเลียงกุ้งสดผมอยากกินอะไรผมก็ทำเมนูนั้นให้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วนี่นะนี่ครับดูหน้าตาเป็นยังไง
ปทีนี้เราเสิร์ฟกันดีกว่าตามมาตามมาเสิร์ฟให้เขาได้กินข้าวกันเนาะไปตามมาตามมาเดี๋ยวมาทำแล้วมาเดี๋ยวมาเลือกกินข้าวครับที่นี่เดี๋ยวคือว่าจังหวะพอดีเดี๋ยวจะเลี้ยงเขาบอกดูช่องเรียนมาหลายคนอยู่มันอร่อยจริงหรือเปล่าวันนี้ยังไงก็ต้องอร่อยเพราะว่ากินคำเกือบจะสองทุ่มกว่าแล้วเนาะทุ่มกว่านะครับเดี๋ยวเราตักข้าวเสิร์ฟพร้อมชิมกันเลยเอาละครับผมมาถึงเวลาที่จะต้องรอชิมกันกุ้งตัวใหญ่ๆนะจัดไปหน้าข้าวครับมันมีตับกับนั่นกำลังย่างอยู่มาโดยส่งเสียงแล้วหอมบอกว่ามามานี่มาเลยรู้เลยมาไงช่วงนี้ก็ทำตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็ให้ชิมในจานตัวเองแล้วก็มีช้อนกลางแล้วก็กินใครกินมันนะถึงแม้จะนั่งรถมาด้วยกันก็ไม่เป็นไรเอามาพี่มาชิมครับชิมวันนี้ครั้งแรกเนาะมาชิมเคยเบิ้งบ่ครับนี่เคยเบิ้งโรงเรียนบ่คือประจําครับประจําอันนี้ผู้บ่าวกาฬสินธุ์บ่นี่ใช่โอ้นี่ครับมาฮะจังได๋ก็ว่าจะมาหาสาวเหนือครับไม่เจอมาถึงเชียงรายก็ยังเป็นไอ้คอยกับเจ้าอยู่คอยกับเจ้าอยู่ที่มาจังได๋ก็ที่แรกว่ามาเชียงรายนี่สาวเจ้าบ่เจ้ามาฮอดเชียงรายมีเจ้าคอยบ่พ่อสาวเหนือเด้อโอ้ตาก็เลยครับเด้อเดี๋ยวมันมีหมูย่างอยู่กำลังย่างอยู่นะให้ชิมกันก่อนเป็นยังไงอ่ะบอกแน่โอ้แซ่บเป็นยังไงครับนี่แซ่บนัวแซ่บแกงเลียงกุ้งสดครับดูอ่ะนัวๆที่จริงถ้านัดเวลากันมาได้ดีลูกเรียนก็จะจัดลูกพี่อ่ะพวกเดี๋ยวกินเนาะลาบเนื้อที่กินมาดอมนี่ทีมงานนี่รอจะกินลาบเหนือกันไม่มีเห็นได้กินสักคนเอาจัดกันมันพี่ชิมหน่อยแกงเลียงครับเดี๋ยวว่าเนื้อย่างมีนะครับนี่อันนี้กินมือซ้ายไปก่อนโอ้ร้อนครับร้อนร้อนเลยแซ่บบอครับเป็นจังไรโอ้แซ่บครับจับเนาะเคยเบิ้งบอช่องโรงเรียนเคยเบิ้งอยู่นะว่าเสียดายมาดอมนี่ถ้าไม่ได้ชุบมาช่วงของโควิดนะครับมันมีร้านแถวๆนี้ถือว่าเด็ดนะเวียงเชียงลุงนี่เดี๋ยวกัดหน้ามาใหม่ครับจ้าๆมีการกันมาชิมกันเรื่อยๆไม่เอวกันมารอบหน้าได้กินลาบเหนือแต้เลยเนาะคือโรงงานของลุงเด่นเนี่ยที่จดออยนะครับคือบริษัทเราที่ว่าทำร่วมกับเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคือไม่ได้มีโรงงานอยู่ที่เชียงรายนะครับก็เอาไล่แมวหน่อยแมวกับอะไรคำนึกไม่จริงใดเนาะเอาครับเอาให้พี่ไปชิมหน่อยเพราะเดี๋ยวลุงเดินเอาข้าวมาให้ลุงเดินด้วยนะลุงเดินก็เริ่มจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับดูของกินแล้วก็หิวเหมือนกันนี่คือมีกุ้งมีเน้นๆโอ้ข้าวมาแล้วสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยเอาเหมือนกันนะว่า มาชิมหน่อยครับเดี๋ยวกินมือซ้ายนะครับมันมีกับข้าวอยู่นะครับถ้ากินมือขวาได้หมดก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินอย่างอื่นนี่จัดเข้าไปอ้าวนี่ครับเดี๋ยวชิมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวหาวิญญาณกุ้งก่อนนะกุ้งไปไหนเนาะกุ้งผมเนี่ยอันนี้ตัวหนึ่งนี่ครับแกงเต็มหม้อเลยครับอ้าวจัดไปนะครับแกงเดือดๆฮ้อนๆมานั่งชิมพร้อมกันเลยครับพี่น้องเขาเอ้ยมาครับมาครับผมมาแล้วครับถึงเวลากินแกงเลียงแบบจัดเต็มเนาะโอ้นี่ครับทั้งกุ้งทั้งผักสดๆนะมันทำเป็นแกงเลียงเนี่ยคือมันเป็นอย่างที่แบบได้เรื่องอยู่นะนะครับแล้วก็เวลากินแกงเลียงเนี่ยถ้ามีหม้อไฟแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ถ่านเข้าไปนะมันจะฮ้อนๆแล้วเขาก็สดไปเลยๆแต่ถ้ากินหน้าหนาวน่าจะดีกว่านี้เยอะนะมาถึงเวลาชิมครับกินดีๆเลยนี่กุ้งตัวโตๆเลยนี่ครับฮ้อนของนั่นเลยพอผมใส่เตาถ่านทีหลังกินแบบนี้ครับกันถือว่าโอเคทำไม่ยากแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเน้นกุ้งสดๆมีกะปิมีเคยแท้ๆใส่เนี่ยมันจะสดสดน้ำซุปนะครับในหม้อนี่เราเดินกินคนเดียวเลยอ่ะชิมดูหน่อยเจอข้าวโพดอ่อนเจอใบแมงลักจะหอมมากครับสดแบบนี้เลยห้อนๆนะครับเนี่ยนะ แต่ว่าถ้าคนจะทำแกงเลียงนะอย่างนึงเลยที่ขาดไปได้คือเขาเรียกว่าใบแมงลักแต่อันมันจะแบบเป็นแกงเลียงครับเหมือนเขาแกงนอไม้แล้วไม่ได้ใส่ผัก
แมงลักกันแหละหลังอีกกอมกอนี่แหละมันจะจบเลยฮอตชื่นใจครับคือไปส่งพี่เขามาที่เงินพักบ้านเฮาหลังทกสที่เวลาอันแน่มาหรือพี่เกณฑ์มาเขาไปพักตรงนั้นนะครับไม่เห็นจานข้าวเลยเดี๋ยวมานี่นะตักข้าวโพดอ่อนเอ่ยฟักทองเอ่ยบวบเอ่ยใส่เข้าไปครับแล้วก็กินกับข้าวห้อนๆเนี่ยแล้วก็แกงต้องร้อนๆอย่างนี้นะใส่เข้าไปครับถือว่าเท่ครับก็มีหลายคนหลายท่านที่สั่งดีวัวขวดใหญ่มานะครับหมดไปตั้งนานแล้วซึ่งจะหมดไปเป็น2เดือนแล้วครับดีวัวขวดใหญ่นะนี่ก่อนจำหน่ายให้เพื่อนแค่130บาทเอาไปกินแล้วไปเปรียบเทียบกับหลายยี่ห้อเลยนะครับของรุ่นเด่นการันตีครับมีออยเรียบร้อยครับก็ซื้อไปเช็คได้นะครับเลขออยเนี่ยเป็นชื่อของผมเองเลยนะครับก็มีทั้งขวดเล็กมีทั้งขวดใหญ่นะครับกินแล้วก็แซ่บนัวกันใส่ลาบใส่ก้อยใส่จุครับคลิปนี้เล่นก่อนนั่งกินไปเรื่อยเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้ก็ทั้งวันเลยมีภารกิจอะไรยังนั่งกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าก็ลุยงานกันต่อนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โรงเรียนเดินเนอร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ครัวมันทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวกด Subscribe ให้ด้วยสูตรนี้ว่างๆไม่รู้จะกินอะไรหุงข้าวเต็มหม้อทำเมนูนี้ให้ครอบครัวกินอร่อยแน่นอนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เรียนก็จัดกันไปยาวๆครับเจอความฮ้อนของไฟครับเจอใบแมงลักนี่ใส่เข้าไปฮ้อนๆเขาก็ฮ้อนแกงก็ร้อนกุ้งแห้งปนใส่หน่อยแซ่บมากเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องเต้นขอตัวก่อนสวัสดีครับ